นะครับกับการอดอาหารประท้วงเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กำลังจะมีการดําเนินการกันขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะครับกับเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินนะครับสําหรับวันนี้เราจะไปติดตามความรู้สึกของผู้ที่มาอดอาหารประท้วงกันว่าเขารู้สึกอย่างไรและในช่วงสัปดาห์นี้จะมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมกันครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปคุยกับพี่ศักมลแสงดาราซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินนะครับเราจะไปถามเรื่องของกิจกรรมความเป็นไปในแต่ช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปถามว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างนะครับพี่ศักมลสวัสดีครับวันนี้อยากจะรบกวนถามพี่ศักมลสักเล็กน้อยนะครับว่าที่เราอยู่กันมาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับพี่คือตอนนี้เนี่ยถ้าเสียงตอบรับจากรัฐบาลหรือว่าภาคราชการตอนนี้ก็ถือว่าเงียบนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราครูหยุยได้ลงมาพบพวกเราวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งกรุงเทพแล้วก็พี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยให้ความสนใจสูงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังอดอาหารหมายถึงว่าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อจะปกป้องอันดามันนะครับและพี่น้องก็เริ่มทยอยกันมาเพื่อจะมาร่วมปกป้องอันดามันด้วยกันครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเสียงตอบรับจากทางรัฐบาลเราจะมีการทำกิจกรรมหรือมีการทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ผมว่าการที่เรามาอดอาหารที่นี่เนี่ยนอกจากวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือต้องการให้รัฐบาลเนี่ยหยุดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่แล้วเรากำลังให้การเรียนรู้กับสังคมคือตอนนี้เนี่ยทั้งระบบไฟฟ้าทั้งปริมาณไฟในประเทศไทยเนี่ยมันเหลือเยอะแยะมากมายนะครับไม่จําเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าอีกต่อไปนะครับผมว่าประชาชนเนี่ยก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ไปพร้อมๆกับพวกเราทุกๆคนนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่มีการขยายความรู้เหล่านี้นะครับประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าควรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือทิศทางที่เราตั้งใจไว้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่อัครเดชนะครับฉากจินดาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อดอาหารประท้วงนะครับจะมาถามกันว่าความรู้สึกใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วรัฐบาลยังเงียบหายอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่โอกันครับพี่โอสวัสดีครับมารบกวนถามพี่โอสักเล็กน้อยเรื่องของความคืบหน้า1อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่รู้สึกว่าไงบ้างหลังจากที่ยื่นหนังสือไปแล้วเขามารับหนังสือไปแล้วเนี่ยแล้วยังเงียบหายไปครับพี่ก็รู้สึกว่าทําไมเรื่องของชาวบ้านไม่ค่อยได้รับการตอบสนองครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สิ่งที่พวกผมทําอยู่เนี่ยคือการอดข้าวประท้วงพวกเรานั่งหิวรอคําตอบซึ่งวันนั้นที่ตัวแทนท่านนายกมารับไปก็รับปากว่าจะกลับไปเรียนนําเรียนแล้วก็จะให้คําตอบพวกเราครับแต่เราก็มองว่าหลังจากที่เรายื่นข้อเรียกร้องไปมันก็มีกระแสตอบรับจากสองส่วนนะที่หลักๆที่ผมมองอ่ะคือปลัดกระทรวงพลังงานใช่ไหมออกมาพูดเรื่องไฟฟ้าพูดเรื่องถ่านหินพูดเรื่องความห่วงใยของภาคท่องเที่ยวซึ่งผมมองว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของการไฟฟ้าด้านเดียวทำไมท่านไม่มาฟังข้อมูลของทางฝั่งชาวบ้านหรือคนในพื้นที่ดูบ้างว่ามันคืออะไรอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าหม่อมอุ๋ยพูดเมื่อวานใช่ไหมครับว่าการท่องเที่ยวหมดมุกแล้วควรเน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ผมรู้สึกผิดหวังในความคิดมุมนั้นของผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับว่าคิดได้อย่างไรว่าการท่องเที่ยวหมดมุกท่านเคยมาสัมผัสหรือว่าท่านมองภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างไรท่านนายกก็เคยพูดเองว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักผมว่ามันขัดแย้งกันผมว่าการทํางานของคณะรัฐมนตรีได้แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือรับฟังข้อมูลหรือว่าทําไมทํางานกันแบบไม่รับฟังซึ่งกันและกันหรือว่ามันเกิดคือไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเลยหรืออาจจะแบบว่านายทุนใช่ไหมกลุ่มทุนเขามีบทบาทหรือเปล่าในการตัดสินใจอะไรต่างๆผมมองว่าเรื่องนี้มันคลุมเครือครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราชาวบ้านรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าสิ่งที่เรานําเสนอแล้วก็ข้อเรียกร้องของเราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เราค้านอย่างเดียวเรามีทางออกแล้วเป็นทางออกที่ทําได้จริงทําไมไม่ได้รับการสนับสนุนพวกเราครับเรารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการปกป้องพื้นที่แหล่งอาหารปกป้องแหล่งทำมาหากินปกป้องรายได้สำคัญเป็น เรื่องหลักๆของประเทศด้วยซ้ำผมคิดว่านายกควรรีบตัดสินใจครับครับ
าเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับพี่ศักดิ์กมลเองพี่ศักดิ์กมลก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะต้องทำเร่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินเราสามารถใช้ผลิตผลในพื้นที่นำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็เรื่องของผลเสียที่จะมีมันก็น้อยลงด้วยใช่ไหมครับพี่คือคุณเรียกได้ว่านอกจากเรามาคัดค้านที่ไม่อยากให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วเรายังมีทางออกมาให้ด้วยใช่แต่ว่าเขาไม่ได้หันมามองเลยและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือจังหวัดกระบี่เองนะครับเราทำปฏิญญาร่วมกันของจังหวัดนะครับเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่คือกระบี่โกลกีน2020คือ5ปีข้างหน้าเราอยากเป็นจังหวัดแรกของโลกครับซึ่งใช้ยุทธศาสตร์คำว่ากรีนกรีนทุกด้านฮะท่องเที่ยวสีเขียวพลังงานสีเขียวเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสีเขียวให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วทุกภาคส่วนผลักดันกันมานะครับแต่ว่าพอมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นเนี่ยคือมันขัดแย้งกับแผนพัฒนาจังหวัดของตนเองครับผมมองว่าการปฏิรูปเนี่ยควรจะฟังประชาชนให้ประชาชนก็มีส่วนร่วมคือให้ความสำคัญนะครับกับข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่นนะครับผมก็มองว่าเรื่องนี้มันขัดแย้งไงก็ขัดแย้งครับท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมอยู่กันร่วมกันไม่ได้ผมว่าศักยภาพของพื้นที่สำคัญถ้ามองภูมิภาคของทางภาคใต้เนี่ยพืชเศรษฐกิจภาคใต้ก็มีปาล์มน้ำมันกับยางพาราครับผมทุกปีมีปัญหาราคาตกต่ำยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยมีการไปเทปาล์มหน้าสารกลางกวนไม่ใช่ครับโทษครับทุกปีซึ่งตอนนี้มันก็มีการส่งเสริมให้ปลูกขึ้นมาอีกแล้วไม่มีตลาดรองรับแต่ว่าการทำใช้น้ำมันปาล์มนะครับมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าสนับสนุนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงท้องถิ่นเลี้ยงชุมชนได้ก็บีมีศักยภาพเหลือเฟือครับซึ่งผมเชื่อว่ามีศักยภาพถึง 2,000 เมกะวัตต์เทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินก็เท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน3โรงคือไม่จำเป็นเลยครับต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินผมว่ามันเรื่องนี้มันเป็นการตอบสนองกลุ่มทุนกลุ่มผู้สัมปทานทางเมืองถ่านหินมากกว่าต้องไปตามดูครับว่าใครเป็นเจ้าของสัมปทานเขามีอยู่ 2-3 บริษัทเป็นหลักนะครับแต่ว่าภาพรวมของโลกต้องดูภาพรวมของโลกด้วยว่าโลกนี้คิดยังไงกับถ่านหินเรื่องของถ่านหินโลกเขารู้แล้วเพราะว่าเป็นฆาตกรเงียบเป็นหายนะครับคือที่อื่นก็ไม่ใช้ทำไมบ้านเรามาเดินหน้าพลังงานพวกนี้ครับก็บอกแล้วว่าการประมูลวันที่22เนี่ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลื่อนไปก่อนได้ไหม3ปีเพื่อให้จังหวัดกระบี่เราพิสูจน์คือหลังจาก3ปีที่เราทำไม่ได้ค่อยมาคุยกันว่าจะใช้พลังงานอะไรที่มันมีผลกระทบน้อยที่สุดผมเชื่อว่า3ปีเราสามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้ารัฐบาลยังเดินหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าความขัดแย้งก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณเข้ามาบริหารบ้านเมืองเนี่ยคุณไม่ฟังเสียงของประชาชนเลย คุณเข้ามาโดยอำนาจพิเศษ คุณควรจะฟังเสียงประชาชนให้มากๆ เพราะผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการรัฐประหารที่สามารถเข้ามาเนี่ยทุกพื้นที่เกิดปัญหาไม่ต่างกันครับโครงการต่างๆสัมปทานบัตรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเรื่องมันไม่ชอบทำครับเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนแต่ก็เดินหน้าทำกันไปมีการใช้อำนาจรัฐมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ผมมองว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยคนภาคใต้ไม่ยอมง่ายๆหรอกครับใช่ครับพี่ชัยทิพย์รบกวนถามถึงความรู้สึกที่พอทราบว่าเขามีกิจกรรมนะตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงมาร่วมกิจกรรมตรงนี้อาหารให้เขาด้วยถามความรู้สึกใช่ไหมคะความรู้สึกนี้เคยเกิดกับพี่นานหลายปีแล้วตั้งแต่จังหวัดอุบลมีเขื่อนปากมูลแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนกันมันทำความเดือดร้อนให้กับจังหวัดอุบลมากแหล่งท่องเที่ยวของเราคือแก่งสะพือเมื่อก่อนเคยมีคนมาท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้หงอยเหงามากลงทุนมาเท่าไหร่ก็เงียบค่ะแล้วก็ไอ้โขดหินน่ะของแก่งอ่ะต้องใช้แปรงทองเหลืองอ่ะช่วยขัดนะคะเพราะไม่มีใครมาเที่ยวน้ำสกปรกก็ถือว่าแล้วก็จริงๆแล้วพี่ใจทิพย์เองนี่เป็นคนอีสานเพราะว่าสังเกตดีๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยพี่ใจทิพย์จะเขียนว่าอีสานไม่ติดทะเลแต่พี่น้องชาวเลเป็นคนไทยด้วยกันตอนนี้มีความหมายอะไรบ้างครับความหมายก็คือว่าไม่อยากให้พี่น้องทั่วประเทศนิ่งดูดายนิ่งนอนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องกระบี่และ 5-6 จังหวัดภาคใต้ที่มีทะเลอันดามันอยู่นะเขาไม่ใช่เดือดร้อนแค่เขานะมันกระทบกระเทือนทั่วไปหมดเลยทั้ง77จังหวัดคือเป็นแหล่งที่คือ1เป็นที่ทำมาหากินของพี่น้องเราถ้าพี่น้องเราเดือดร้อนเราคนไทยด้วยกันใช่ไหมคะเราสามัคคีกันก็ต้องช่วยเหลือกันถ้าอยู่ในทุนโผล่ขึ้นมาทำนู่นทำนี่โดยที่ว่าเขาไม่สนใจพวกเราเลยท
้าเกิดเหตุตรงนี้ไปเกิดที่จังหวัดของคุณที่อื่นๆล่ะพวกเขาก็ต้องมาช่วยกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยเฉยนั่งนอนเล่นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทำไม่อยากว่าธุระไม่ใช่ไม่อยากให้ทำแบบนั้นมันกระทบจริงๆสมมติถ้าเกิดกรณีปล่อยผ่านไปแล้วมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่อีกหน่อยอาจจะมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อื่นอีกก็ได้แล้วพอเรามาคัดค้านแล้วก็อาจจะเงียบคือเราคัดค้านเรามีเสียงประชาชนมาพูดให้ฟังแล้วมีทางเลือกในการแก้ไขแล้วแต่ก็ยังเงียบแล้วก็เดินหน้าทำต่อไปใช่ค่ะแล้วผลเสียก็คือสิ่งที่เกิดจากฐานหินมันก็จะส่งผลต่อผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเขาก็เขาทำมาทำร้ายทำลายประชาชนด้วยประชาชนของไทยอ่ะให้ตายทั้งเป็นว่างั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยการค้าธุรกิจอะไรของเขาก็จะกระซบเซาที่เขาเคยได้เงินจากการท่องเที่ยวนะคะมาช่วยประเทศเราก็เฉพาะกับปีเนี่ยปีหนึ่ง 5,000 กว่าล้านใช่ไหมคะน้องนั่นเห็นไหมเยอะมากขนาดนั้นมันจะหายไปอ่ะแล้วหายไปไหนอ่ะใช่ไหมคะมันแค่ได้กลุ่มกันในทุนแค่นั้นเองอ่ะมันรวยกระจุกแต่มันจนกระจายอ่ะมันไม่สมควรอันนี้พี่ไม่ชอบสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเลยต้องออกมาช่วยน้องๆเขามันนอนอยู่กับน้องเขาที่สามวันแล้วค่ะครับขอบคุณพี่ใจทิพย์มากนะครับครับคุณผู้ชมนี่ก็คืออีกเสียงหนึ่งนะครับที่มาร่วมทำกิจกรรมในการอดอาหารเพื่อที่จะคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะมีการประมูลกันนะครับของทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปที่จะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นต้องไปคอยติดตามกันดูนะครับแต่สำหรับวันนี้คือเรื่องของการอดอาหารประท้วงเพื่อที่จะรอความการตอบรับมาจากรัฐบาลนะครับว่าเขาจะตอบรับมาอย่างไรบ้างนะครับคงต้องติดตามกันต่อครับ